เฮ้ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเปียกกองโจ๊กโจ๊กอ่ะเปียกกองมาเนินเพลินชื่อกองจึ้มบึ้มใหญ่หนูไปเล่นในโซเชียลอันนึงมาหนูไปเจอคลิปนึงมาใหญ่ตกตื่นตานะนอนแล้วหนูก็อยากร้องเฮ็ดปลาห้อยเฮ็ดใส่บ่เป็นแบบใดเธอมองนี่อุปกรณ์ทำไม่ยังเดียวคือบักสักกระโหลกถูกไหมเนี่ยปวดหมุนหัวมันออกเออทุบแล้วก็หมุนรวยเอออาจจะต้องมองนะเออคือเยอะมากเลยเสยเลยมันแม่นแถมมันแม่นว้าไม่เต็มใดวะตัวแต่ว่าฉันเห็นเป็นห้อยอยู่เลยพลังยังมาต่มกูเล่าเลยร้องวะร้องวงตัวเขาถึงไงแถเออถ้าเขาบ่มีมีดนี่เขาแค่หมุนควันออกแล้วก็ทุบก็งั้นสกินได้เด้เขาล้อเห็ดแบบว่าเขาต้องล้อเห็ดตามง่ายพูดมันจะเห็ดแต่แทบบอสเด็กแปลกใจมันก็คือบริเวณมันก็ดึงกล้วยออกสั่นไหมน่ะไอ้ยะถ้าทุบตั้งแต่มันก็ต้องซ้ำต้องเละแหละไอ้ยะเออต้องล้อมาสักหน่อยนึงได้เขาตัวได้เขาได้เขาตัวได้ที่อะล้อมาเลยเนี่ยหนูอยากมันง่ายมากเลยนะแม่ดูดิน่ะเออดีค่ะกูแม่ลองมองมาหาอุปกรณ์มาจะเสกแล้วนะอยากเดินเข้าไปบอกว่าละอยากเดินเข้าไปบอกว่าเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันคนละเชิงจริงแล้วนะโอ้ยคนกลางเล่นใหญ่มากเลยขออันนี้แม่งที่ฮะไปล่องผ่านบอติดเสื้อสิมาเฮ็ดตัวแซ่บนี่เขาวิธีขั้นตอนเขาต้องเอาออดีเมื่อกี้เขาทำไงอ่ะเมื่อกี้เขาทำไงเอาออดีออกก่อนทำโชว์เนี่ยเอาขวนมันออกก่อนเด้อเอาอย่างนะควรเขาใส่มีดมาบ่ฮะฮักโพดีแหละโอ้โหขึ้นเหนียวขึ้นหยาบเลยไอเฮลออกก็ได้เห็นบ่หนึ่งหนึ่งสองจับให้ปากเฮ้ยปากมันไม่ช้ำหรอไม่รู้ก็ถึงว่าไม่รู้แค่ก็ต้องลองเมื่อไหร่มันดังโพดเดี๋ยวซาบานซาอันนี่เขาติดยินเอาด้านนี้ไปแล้ววับวับมาลีลาลีลาปากเอาม้วนปะเนี่ยม้วนเดี๋ยวให้คุณยายทำยังไงอย่างเงี้ยเหรอนวดเหรอนวดผ่อนคลายอารมณ์มากอะไรเฮ้ยมันรู้เข้าไปเขามีจะออกมานี่หลุดเข้าไปอียังนี่แสดงว่ายังไม่สุกนานเฮ้ยได้เหรอเออมันต้องเฮ้ยตายถ้าสมมติว่าเราติดป่าเราไม่มีมีดอ่ะเฮ้ยได้ด้วยเอาดิมันสับปะรดอ่ะโอ้ยคือมันแสบแท้ทำยังไงเอาอะไรแซะอ่ะเฮ้ยได้อยู่เว้ยเอาที่ละตาเราได้กินมันเหมือนน้อยหน่านะถ้าออกอ่ะใช่ถ้าเบอร์มีมีดนะไปปลาตะปนัดนะต้องย่านโอ้โหจะขนาดบีบเออเห็นไงเห็นนะทุกคนมันหลุดออกจากแกนแล้วเห็นนะอ๋อแสดงว่าวิธีนี้ได้ผลให้เธอเฮ้ยสวยป่ะกินง่ายเลยง่ายนะกินง่ายนะอะไรสีนวลสีมวลเฮ็ดไปโหลดแซ่บเหนื่อยนะแค่ส่งไมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันโอ้ยยังไงซีนี้ตัดออกแล้วบอสซีนี้ตัดลงอย่างเดียวกินจนยำจนเลอะพี่น้องมึงต้องเสียเปอร์เซ็นต์ด้วยนึงน้ำจิ้มพูดเดียวจะแหกคอวันไหนเนี่ยส้มแล้วส้มแล้วสมแล้วเอาแกนมาแกไม่ได้แจบกดเพื่อจับมันก่อนละเหนียวโอ้มันเหมือนขนุนเลยอ่ะแกนมานี่เลยบายบายแป๊บนึงนะทุกคนกินอันนี้อร่อยไหมเป็นไงอร่อยไหมแกนโหแกนโคตรมันเลยคนเดียวจริงนะทุกคนดูดิก็แบบเปียกกองโจโก้เนี่ยเปียกกองโจโก้คืออะไรโจโก้เปียกกองโจโก้กับเปียกกองมาเนินเทินซื้อกองจิ้มบึ้มใหญ่จิ้มบึ้มคืออะไรอีกครับกองจิ้มกุ้มเนี่ยเอาละอะไรคือจิ้มกุ้มอีกครับกูแปลละเป็นละเขาเรียกว่าเอาง่ายๆดิกองเป็นมาเนินเลยกองขึ้นกองเยอะกินแล้วกองมาเยอะๆใหญ่ๆเปลือกกองเป็นมาเนินเทินทึกเลยประมาณนี้เออก็แค่นั่นแหละ
ซิปนี่ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับพวกที่ได้ลงป้าลงบุ๋มบ่มีมีดเด้อหรือว่าบ่มีมีดอยู่ในห้องในตึกก็เฮ็ดได้วิธีก็ได้ได้บ่เกี่ยวกันอยู่ในป่าปอกสับปะรดไม่เป็นนะคะแต่อยากกินใช่ได้มาหน่วยนึงสิเอานี่ออกปึ๊บเอาขวานออกปึ๊บแล้วก็ทุบปั๊บปั๊บปั๊บเด้อใส่วิธีนี้เด้อลูกหลานได้กินแท้แน่นอนจังแซ่บคําถามนั้นมีผู้ใดสิเฮ็ดตามบ่ตามบ่ก่อนเด้อผู้ใดสิเฮ็ดตามก่อบ่ต้องเฮ็ดพิมกันหน่อยล่ะบอกพี่บอกกันได้ว่าเอาภาพมาลงให้ดูดีกว่าเอาภาพมาลงมันเละไม่เละเอางี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงว่าทำได้หรือเปล่าเอาภาพมาดูด้วยนะโอเคป่ะโอเคบ๊ายบายฝากไว้เด้อปั๊กแง่หลุดปั๊กแง่หลุดปั๊กแง่หลุดวันนี้เน้นปั๊กด้วย